สวัสดีครับผมผ่านตำบลห้วยขยุงมาแล้วขณะนี้ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางต่อไปจะต้องข้ามห้วยขยุงก่อนจึงจะเข้าสู่เขตอำเภอกันทรารมณ์จังหวัดศรีสะเกษผ่านสะพานห้วยขยุงแล้วครับเข้าสู่เขตจังหวัดศรีสะเกษบ้านหัวสะพานที่มองเห็นข้างหน้าคือสะพานข้ามทางรถไฟเปิดให้ใช้ราวพ.ศ. 2563ขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟครับถ้าต้องการยูเทิร์นก็ให้ชิดซ้ายลอดใต้สะพานเมื่อก่อนทางซ้ายมือก็มีร้านขายสินค้าพื้นเมืองมากตอนนี้ขยับมาที่ด้านซ้ายตรงนี้แล้วครับดูทิวทัศน์สองข้างทางไปเรื่อยๆช่วงนี้รถก็ไม่ค่อยมาก
านสี่แยกซ้ายมือไปบ้านหนองงูเหลือมไปอำเภอเบญจลักษณ์อำเภอกันทรลักษณ์ขวามือไปอำเภอยางชุบน้อยเดินทางต่อไปที่จังหวัดยโสธรได้ทางซ้ายมือไปบ้านหนองงูเหลือมผมเดินทางเข้าไปหลายครั้งเมื่อครั้งที่ยังเป็นถนนดินลูกรังเข้าสู่ตัวอำเภอกันทรารมณ์ซ้ายมือแยกไปอำเภอน้ำเกลี้ยงอำเภอศรีรัตนาได้ชื่ออำเภอกันทรารมย่อยักษ์กรันถ้าเป็นชื่อโรงเรียนกันทรารมนอนเนนกรันเขียนไม่เหมือนกันครับขวามือไปสถานีตำรวจภูธรกันทรารมณ์ถ้าเดินทางมาถึงอำเภอกันทรารมณ์ก็ถือว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับอีก25กิโลเมตรก็จะถึงตัวจังหวัดศรีสะเกษเ
รอชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ